โอ้โหแพ้ครับรอบนี้อ้องแต่แพ้ได้ซีลูเนียมครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับอยู่กับช่องตั้ม2329นะครับผมวันนี้นะฮะจะมาบอกเทคนิคการเดินแร็กนาร็อกออนไลน์เอ็กซ์คิบะเซนะครับเป็นกิจกรรมนะที่ TTT นะครับเอาเข้ามานะครับผมนะจริงๆอ่ะผมทำคลิปเนี้ยเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่พอดีไฟล์พังนะครับจะต้องมาอัดใหม่นะครับผมนะแต่ก็ยังดีเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มต้นมาได้ประมาณ2วันแล้ววันนี้เป็นวันที่3นะครับก็อยากจะแชร์เพื่อนๆนะครับคือเทคนิคการเดินไวๆนะสำหรับคนที่เล่นเกมแร็กนาร็อกเนี่ยที่เล่นมาสักพักแล้วอ่ะก็จะมีหลายตัวเนาะแล้วก็อยากเอาทุกตัวเนี่ยไปทำเควสให้มันเสร็จเป่ายิงฉุบให้มันเสร็จหมดนะเผื่อได้ของแรเผื่อได้รองเท้าเด็กพอยเยอร์เผื่อได้หูวิกาอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นของที่คอยซัพพอร์ตคนงบน้อยได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมีเทคนิคแล้วจะมีเงื่อนไขต่างๆมากมายนะครับว่าทำไมต้องมาเซฟตรงนี้แล้วทำไมต้องเซฟวาร์ปตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีหมดเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้แนะนำให้ทุกคนดูให้จบแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคก่อนอื่นนะฮะ NPC นะที่เราจะไปคุยนะครับมันจะมีทั้งหมด3เมืองนะฮะมีมอล็อกนะครับมีกิฟเฟนแล้วก็มีอัปเบต้านะครับผมนะให้เพื่อนๆนะครับไปเซฟวาร์ปที่อัปเบต้านะครับไปอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปเซฟวาร์ปนะผมอยากให้เพื่อนๆดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็คือบีของผมมีบีอยู่2ตัวนะครับ2ตัวแต่ละตัวจะเซฟวาร์ปนะครับเมืองต่างๆเนี่ยอย่างละ2ที่นะครับอย่างละ2ที่นะจะมีอะไรนะครับจะมีมาลายานะเดวาต้านะครับตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งจะเซฟไลท์เฮาเซนนะครับแล้วก็ลาเชลนะครับผมนะเทมเพิลนะครับเฟนย่ากาดเทมเพิลนะครับเป็นเมืองลาเชลข้างบนนะครับอ่ะ2ตัวนี้ผมจะเซฟไว้แค่นี้นะครับทีเนี้ยเดี๋ยวเราวาร์ปไปอเบต้าก่อนนะครับคือ20กว่าตัวละครถ้าทุกคนมีประมาณ19ตัวเนี่ยผมให้เลยนะไม่เกินครึ่งชั่วโมงเสร็จหมดนะครับเสร็จหมดกับกิจกรรมนะครับแร็กนาร็อกเอ็กชิบะเซเนี่ยเสร็จหมดนะครับผมนะอ่ะพอเราวาร์ปมาอเบต้านะครับอ่ะเปิดเพลงสักหน่อยนะครับอ่ะโอเคนะครับพอเราวาร์ปมาเราเซฟวาร์ปตรงทางเข้าลง100ชั้นนะครับเราเดินขึ้นมาหน่อยนึงนะครับจะเจอเลยนะครับคือตรงเนี้ยมันจะบอกแล้วว่ามันจะให้เราไปที่ไหนนะครับผมนะเลือกโอเคนะครับปั๊บอโยธยานะครับโอเคอโยธยานะครับเป็นเมืองที่เราต้องไปนะครับผมนะปังคำถามคือทำไมผมถึงให้เพื่อนๆมาเซฟวาร์ปตรงนี้นะครับก็เพราะว่ามันสะดวกสบายนะครับในการทำเควสนี้นะฮะตอนนี้ให้ไปเมืองอโยธยาครับทำยังไงนี่ครับมีหมดทุกเมืองนะครับแล้วเมืองพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมอสโคเวียนะฮะลองยางนะครับอโยธยานะครับนี่ฮะรูยางนะครับรูยางนะครับรูยางอโยธยานะครับอโยธยาลูยางนะครับมอสโกเวียกุนายุนนะครับอับบาสบาซิลิสนะครับเอ๊ะนะครับนี่เมืองพวกนี้ก็จะมีหมดเลยนะครับถามว่าทำไมผมถึงให้เพื่อนๆมาเซฟตรงนี้เพราะว่าแถบนี้เป็นแถบที่เราสามารถนั่งเรือนะครับไปที่เมืองนั้นๆรับเควสต่อได้เลยแล้วมันจะเสร็จค่อนข้างเร็วนะครับผมนี่นะครับอันนี้ผมได้ไปอโยธยาใช่ไหมฮะนี่ครับมันก็จะมีนะครับป้ายนะครับเราก็บอกเลยนะครับไปสู่อโยธยานะครับนี่ง่ายมากไม่ต้องเสียตั๋วใบวาร์ปกิจนี้ GTT มันจะพยายามเผาใบวาร์ปคุณนะฮะเพราะว่ากิจที่แล้วมันแจกมาเยอะมากๆนะครับคือคุณสามารถแลกใบวาร์ปได้เยอะมากๆนะครับกิจนี้เขาอยากให้คุณใช้ใบวาร์ปเยอะนะครับก็เอาของรางวัลให้คุณนะครับเอาของรางวัลมาล่อคุณนะให้คุณเดินนะนี่ครับเดินมาแป๊บนึงถึงนึงนะครับพอเสร็จปุ๊บเราคุยนะครับปุ๊บเราจะได้ก่อนเลยนะผมได้นะครับแมนนวลมาหนึ่งก็คือ EP นะเป่ายิงฉุบครับผมเอาคอแล้วกันปุ๊บชนะครับผมได้อะไรได้
มีเดียมไลท์นะครับยาเพิ่มเด้งเลือดเก็บเยอะๆนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับตัวหนึ่งคือจริงๆแล้วอ่ะการที่ผมให้ทุกคนมาเซฟตรงเนี้ยคือมันจะมีหลักๆอยู่ไอ้ตรงที่ว่าเราจะวาร์ปเมืองนู้นเมืองนี้อะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างง่ายนะครับอ่ะอุ้ยโอเคนะครับเดวต้านะครับกดบีวิงกลับเลยเดวต้านะครับเนี่ยที่ผมให้ทุกคนคือทุกคนเซฟวาร์ปไว้เนี่ยมันมีหมดแล้วนะครับแล้วก็วาร์ปไปเดวต้านะครับมันจะไวมากนะครับคือถ้าเกิดคุณทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะได้ยาบัฟเยอะมากแล้วก็มีโอกาสได้รางวัลใหญ่ด้วยนะครับเนี่ยผมเซฟเนี่ยผมเซฟวาร์ไว้นะหลักวิธีไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีอีกจุดนึงที่เราต้องใช้ใบวาร์ปนะก็คือนิเฮมนะไอ้ตรงนั้นต้องใช้ใบวาร์ปจริงๆเพราะว่าในเมืองมันไม่สามารถเซฟวาร์ปได้เนาะมันต้องไปเซฟข้างนอกเมืองไกลมากนะครับอันนั้นคือใช้ใบวาร์ปเนี่ยจะคุ้มนะครับถ้าเกิดคุณได้นิเฮมนะก็คือคุณต้องใช้ใบวาร์ปสถานเดียวนะครับนอกนั้นคุณสามารถที่แบบวิ่งเอาได้นิดหน่อยผมเอาค้อนอีกโอ้เสมอกันนะได้ใบคาฟานะครับผมคือถ้าเกิดคุณมีประมาณ20ตัวคุณเดินแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะครับคุณเดินแป๊บเดียวก็เสร็จหมดแล้วนะครับตรงนี้นะคือมันเร็วมากครับแต่ข้อดีของการที่ไปเซฟเมืองอาเบต้าเนี่ยจะทำให้คุณนะครับไปเมืองต่างๆอ่ะที่มันเป็นแมปพิเศษอ่ะไปได้ง่ายขึ้นนะครับโดยที่คุณไม่ต้องใช้ใบวาร์ปเนาะก็ทำแบบนี้ทั้งให้ดีเลยนะครับจริงๆแล้วหลายคนก็จะไปที่เมืองกิฟเฟ่นกันเยอะด้วยนะครับแล้วก็งอหลอกอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างได้หมดนะแต่ผมว่าอัปเดต้าเนี่ยคือมันสะดวกมากกว่ามันสะดวกแล้วคือเราวาร์ปไปลง100ชั้นอยู่แล้วอ่ะเราก็เดินขึ้นข้างบนหน่อยนึงนะครับเนี่ยเนี่ยเดินไปปุ๊บเจอเลยนะครับแล้วก็คุยโอเคนะครับฮูเกลอันนี้ผมไม่เคยนะว่าฮูเกลเนี่ยมันมีอันนี้คือผมเพิ่งได้อันใหม่ครั้งแรกนะครับจะลองเอาบิตเมผมจะลองวาร์ปไปดูนะคือเมื่อวานผมทำไป20ตัวผมไม่เคยได้เควสไปเมืองฮูเกลนะถามว่ามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวลองดูถ้าเมืองฮูเกลมันอยู่ไม่ไกลอยู่ไม่ไกลมากเอาบีไปเซฟไว้ก็ได้นะครับอ๋ออยู่ตรงนี้เลยเมืองฮูเกลใช่ไหมฮะก็เอาบีมาเซฟไว้ได้เลยนะครับตรงนี้นะเราก็ค่อยๆดูอะว่าเมืองไหนมันอยู่ตรงไหนมั่งแล้วก็เอาบีไปเซฟนะมันจะได้สะดวกตรงนี้นะครับฮูเกลอยู่ข้างบนนะครับ MEMO นะครับบันทึกจุดเซฟนะครับผมเพิ่งได้นะผมเพิ่งได้จากเมืองนี้เมืองแรกโอเคนะครับแล้วก็คุยครับยายจิโอเคเอาคอนโหออกกระดาษแม่งเอ้ยเวรกรรมนี่ครับก็เป็นนั้นว่าเสร็จนะครับนี่เสร็จไปนะอีก1ตัวนะครับทำไปเรื่อยๆครับทุกวันนะครับเผื่อได้ของรางวัลใหญ่นะครับคือใครที่มีหลายๆตัวละครคือกิจกรรมนี้ผมว่ามันดีไหมมันก็โอเคมันก็มีอะไรให้ทุกคนทำเพิ่มดีมันได้ยาบัฟเยอะดีนะครับมันได้ยาบัฟเยอะได้นู่นได้นี่เยอะดีนะเราจะได้แบบเตรียมไปเล่นตอนคลาสสี่ก็ได้นะ ต่อไปนะครับเราก็วาร์ปไปที่อเบต้าเหมือนเดิมนะฮะเอาจริงๆไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เสร็จหมดแล้วนะครับทั้งให้ดีเลย20ตัวมันจะเร็วมากนะครับโอเคมาลายานะครับโอเคปุ๊บกลับวาร์ปเอาบีวาร์ปต่อนะครับมาลายานะครับบีผมถ้าเกิดเราเซฟวาร์ปไว้เยอะอ่ะบีเรามีอยู่2ตัวมันจะเร็วมากนะเดี๋ยวเดลี่ล็อกอินเนี่ยผมจะพูดตอนท้ายคลิปนะครับนี่ผมก็เซฟไว้เรียบร้อยนะมาลายานะครับก็คุยโอเคนะครับคอนชนะปุ๊บใบเดฟ5อันนะรู้สึกว่าวันนี้คอนมาดีนะคอนมาดีจัดเลยนะวันนี้นะโอเคนะครับเสร็จไปนะครับแล้วสลับตัว
ก็กิจกรรมนี้มันรีตอนตีสี่นะครับเราก็ทำได้ทุกวันนะวันนึงถ้าเกิดเราว่างเราก็เข้ามาทำนะใครมีหลายตัวก็ลองทำนะของรางวัลมันก็จะได้แตกต่างกันด้วยนะ180ถึง190 190ถึง200อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีตัวละครเลเวลเท่าไหร่ก็ทำไปนะครับตามเลเวลนั้นแต่ตัว NPC อ่ะเมืองที่มันจะให้เราไปอ่ะคือมันอันเดียวกันนะครับไลท์เฮาส์เซนนะครับนี่ครับไลท์เฮาส์เซนแล้วก็กัดนะครับนี่กัดบีดแล้วเซฟวาร์ปไปแล้วนะครับไลท์เฮาส์เซนนะครับคือมันสบายมากนะคือคนมีบีดหลายตัวคือมันก็จะได้แบบซ้ำๆใช่ไหมคุณก็แบบถ้าเกิดมันได้ไออันที่เราแบบเซฟวาร์ปไปแล้วอ่ะมันก็ไวเลยนะครับไลท์เฮาส์เซนผมก็เซฟไว้ตรงนี้นะครับไลท์เฮาส์เซนนะครับแป๊บเดียวครับขอคอนแล้วกันนะโอ้โหเสมออีกแล้วนะได้ไปเดฟอีก5นะครับผมยังไม่เคยได้แร่เลยนะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะเดินให้หมดเลยนะครับเดินให้หมดเลยนะเพื่อนๆจะได้ดูไปด้วยนะเพราะว่ามันจะไปเมืองต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคือทุกคนจะได้มีแบบความรู้ไว้นะครับว่าไปกันยังไงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วทำไมต้องมาเซฟเมืองนี้อะไรเงี้ยนะครับนี่ครับอันนี้มันกิจกรรมผู้เล่นเก่านะกิจกรรมนี้เขาให้สำหรับผู้เล่นเก่าเนาะคนมีตัวเยอะๆเล่นกันนะครับนี่ครับเดินขึ้นไปข้างบนนะครับปุ๊บโอเคนะครับอินบอทไอ้ตรงนี้ผมก็ไม่เคยนะอินบอทนะครับเดี๋ยวไอ้ตรงนี้ก็เป็นแมปใหม่นะฮะที่ผมเพิ่งเจอนะครับเดี๋ยวผมจะเอาบีไปเซฟไว้หน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอย่างนี้เดี๋ยวต้องใช้ตั๋ววาร์ปไปก่อนนะครับคือเมืองมันจะกระจายกันเยอะมากนะครับกิจเนี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอีกหลายเมืองขนาดไหนที่ทำให้ผมแบบยังไม่เคยไปอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปนะเพราะว่ามันก็เริ่มได้เมืองใหม่ๆแล้วถ้าเกิดมันได้เมืองเก่าเนี่ยมันก็เร็วใช่ไหมฮะเดี๋ยวดูก่อนครับมันอยู่ตรงเซฟวาร์ปนู่นแน่เลยตรงกลางแน่เลยและไอ้เมืองนี้ถ้าเกิดเซฟวาร์ปต้องไปคุยกับตัว NPC เซฟนะครับอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้เหรออืมอยู่ตรงนี้มันไม่สามารถเซฟตรงนี้ได้ปะอินบอทผมจะไม่เซฟแล้วกันจะมีอินบอทกับนิเฮมนะครับที่เราต้องใช้ใบวาร์ปนะครับถ้าอยู่ตรงนี้ผมไม่เซฟกันเพราะว่าไอ้ตัวเซฟมันอยู่ตรงนู้นเนาะมันต้องวิ่งมาหน่อยเนาะหรือว่าจะเซฟไว้ก็ได้นะผมว่านะพอนชนะปุ๊บอุ้ยผมเป่าชนะได้ชาร์โดดีคอนไอ้เอ้ยได้มา5เม็ดทุกคนโอ้ยอันละแสนวะเนี่ยอยู่ๆก็ได้เงินนะครับได้เงินประมาณเท่าไหร่5แสนนะครับว้าวน่าเล่นแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมดูก่อนนะอินบอทใช่ไหมฮะอินบอทอันนี้มันเวลุเนาะน่าสนใจนะอินบอทอ่ะเดี๋ยวผมลองเอาปีกไปลองเซฟไว้นะเผื่อไว้นะครับอินบอทเซฟวาร์ปไว้หน่อยดีกว่านะฮะเดี๋ยวเอาปีกไปลองไปเซฟวาร์ปดูแต่ว่าเมืองอินบอทมันเมโมไม่ได้ปะไม่เข้าใจนะเซฟได้ไหมตรงเนี้ยลองดูก่อนนะครับโอ้ยบันทึกจุดเซฟได้นะเอ้าถ้าบันทึกจุดเซฟได้อย่างงี้ก็คือราเชลผมหายโอ้โหมันต้องไปผมพลาดแล้วนะครับราเชลผมโอ้ผมลืมไปผมต้องไปคุยกับตัว NPC นะผมลองกดเมโมดูเฉยๆนะโอ้โหเซ็งเลยไม่เป็นไรราเชลเดี๋ยวค่อยว่ากันนะอินบอทมันไม่ค่อยได้ด้วยครับแต่ว่าราเชลมันได้ค่อนข้างบ่อยไม่เป็นไรอันนี้เสร็จไปนะครับจบกิจเนี้ยยาบัฟเต็มเชื่อผมดิยาบัฟเต็มครั้งแน่จบกิจเนี้ยว้าวถ้าได้เมืองลาเชลขึ้นมาเนี่ยยุ่งเลยนะ
เพราะว่าไอ้ตัวเมื่อกี้ผมต้องเดินขึ้นไปเซฟตัว NPC เดี๋ยวลองดูเดวัตตานะครับนี่ครับมันก็จะวนอยู่อย่างนี้นะครับเพื่อนๆ นะสบายนะส่วนใหญ่มันก็เกิดเราเซฟวาร์ปไปเยอะมันก็จะได้ทำซ้ำกันนะส่วนอันที่มันได้ไม่ซ้ำเนี่ยมันก็จะมีอยู่น้อยนะอันนั้นเราใช้ใบวาร์ปไปได้เลยนะอันแบบว่าไกลๆอะไรเงี้ยฮอนมาดีวันนี้นะครับปึ๊บโอ้โหเสมอได้ใบเดฟนะครับโอเคยังดีเก็บไว้ใช้นะเก็บไว้เวลตอนคาสตีนะครับก็มันก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะครับไม่นานมากนะมีฮูเกลมีเอ็นบอทนะครับพายอนก็มีนะข้างบนนะจริงๆมีหลายเมืองมากนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะได้ซ้ำหรือเปล่านะมาลายานะครับโอเคมาลายาก็ได้ซ้ำอันเดิมได้ซ้ำนะอันที่เซฟไว้นะถ้ามันอันที่เราเซฟไว้อะมันก็จะเร็วเลยนะเดินแป๊บเดียวนะก็เหมือนที่ผมบอกแหละให้เพื่อนๆแบบเซฟวาร์ปไว้ตามที่ผมพูดแหละนะครับมันจะได้ไวนะอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาค้อนยาวเลยนะครับชนะอีกแล้วนะโอ้โหพาฟาชนะแบบรัวๆนะฮะคือผมว่ามันค่อนข้างดีอะกิจนี้คือมันกิจง่ายมากผมว่าคนทำก็น่าจะต้องการให้พวกเราแบบมีอะไรเล่นกันนิดนึงแหละแต่ว่าก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็น่าจะเสร็จหมดนะครับถ้าใครทำตามที่ตั้มของก้าวบอกก็น่าจะเสร็จเร็วหมดทุกคนนะฮะก็เอาตัวไปเซฟที่อเบต้าไว้นะครับแล้วก็เอาตัวละครวาร์ปไปนะเดินขึ้นบนหน่อยนึงเจอเลยนะกดคุยเลือกโอเคนะครับอันนี้คือแมปนี้นะครับอันนี้คือมันอ่านว่ากลยุนนี่ครับเราก็วาร์ปตรงนี้ได้เลยนะครับมันอ่านว่ากลยุนหรือเปล่าเฮ้ยตรงนี้ผมไม่เคยมาไกลปะเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้วิ่งไกลเลยเนี่ยเมืองนี้ไม่เคยมาเลยกลยุนอยู่ในแมปแผนที่นี้แน่เลยอ๋อนี่ไงคนอยุนนะครับอโยธยาสี่อันนี้มีหมดนะสี่นี้มีเควสหมดนะครับมีเควสหมดแต่เควสนี้เมืองนี้น่าจะอยู่ไกลมากโอ้มีเข้าวาร์ปด้วยเหรออ๋อเมืองลอยฟ้าคนอยุนเพลงเพราะเมืองนี้เดี๋ยวเปิดให้ฟังอยู่ไกลมากว้าวอันนี้เป็นเพลงในจัด10อันดับเพลงพอที่ตั้มของก้าวเพิ่งทำไปด้วยนะฮะใครยังไม่ไปดูก็จะรีบไปดูนะครับผมนะโอ้มันอยู่ข้างบนเลยเนาะกลยุนอันนี้ก็น่าจะเซฟวาร์ปไว้หน่อยก็ดีนะแต่ก็วิ่งเอานะครับอันนี้ก็เพิ่งได้ครั้งแรกนะครับฮอนโอ้แพ้อีกแล้วนะครับว้าวเมืองลอยฟ้านะครับเมืองนี้นะผมลงไปประมาณ50กว่าตัวเนี่ยผมเพิ่งได้แค่ครั้งเดียวนะเพราะฉะนั้นผมว่ามันยังออกค่อนข้างน้อยอ่ะผมยังไม่เอาบีไปเซฟแล้วกันอันที่ออกไปบ่อยอ่ะผมจะเอาบีไปเซฟแล้วกันนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เซฟเกือบหมดแล้วนะครับอ่ะตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะอ่ะว่าไปที่อเบต้าเหมือนเดิมนะกลยุนอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้นะมอสโกเวียนะครับนี่ครับเนี่ยหลักวิธีการที่ผมให้คุณมันเซฟตรงนี้นะครับคือคุณสามารถขึ้นเรือไปต่อได้เลยนะมอสโกเวียเนี่ยเห็นป่ะคุณสามารถไปต่อได้เลยนะฮะนี่ไปนะครับอ้าวไอ้ตัวนี้เงินไม่มีนะครับทุกคนต้องมีเงินด้วยนะเสียเงินด้วยนะครับเสีย 10,000 นะครับแต่ผมว่าคุ้มดีกว่าไปเสีย3บาท3บาทถ้าเทียบเป็นเงินจริงตอนนี้มันประมาณ3เสียไปวับ3บาทเนี่ยถ้าเทียบเป็นเงินเกมตอนนี้มันประมาณ 300,000 นะครับเสีย 10,000 อ่ะยังไงมันก็คุ้มนะครับมามอสโกเวียนะครับนี่ก็ตามลูกศรไปนะครับวิ่งขึ้นไปนิดนึงฮะ
ถ้าใครเล่นเรนเจอร์ขี่หมาก็ค่อนข้างไวอยู่แล้วนะครับก็สบายอยู่แล้วนะครับทำเควสพวกนี้นะนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับปุ๊บได้ EP มานะครับมาเลยนะครับเอาค้อนโอ้โหแพ้อีกแล้วนะแม่งออกกระดาษรัวๆเลยนะวันนี้แม่งผมเน้นค้อนยาวเลยผมต้องเน้นอย่างเงี้ยนะเพราะว่าถ้าผมเคยแบบเลือกมั่วๆแล้วคือมันแพ้เยอะมากนะครับถ้าเกิดผมเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยอ่ะมันมีโอกาสชนะเยอะมากนะครับมันมีโอกาสชนะเยอะมากนะครับคือถ้าเกิดคุณเลือกแบบค้าไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวคอเด็กใกล้ๆเดี๋ยวกระดาษอ่ะโอ้โหแพ้รัวๆเลยครับแพ้รัวๆยังไม่ได้ลาเชลนะอโยธยานะครับนี่ครับอโยธยาแล้วก็ลงล่างครับมีหมดครับอาเบต้านั่งเรือได้เลยนะครับลองยางก็มีอโยธยานี่ครับมีหมดไปครับอโยธยานี่ฮะใครที่มาดูคลิปนี้นะครับก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์ไปพอสมควรนะฮะนี่ฮะวิ่งนิดนึงก็เจอแล้วครับนี่ครับวิ่งไปนิดนึงก็เจอแล้วนี่ครับอโยธยานะครับปึ๊บขอนฟึ๊บนี่ชนะแล้วเห็นปะโอ้โหได้ใบเดฟอีกแล้วไม่ได้รองเท้านะทุกคนสุดยอดนะครับสบายครับชิวๆครับก็เล่นเรื่อยๆครับเล่นเรื่อยๆได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเราใช้เวลาค่อนข้างน้อยเนาะนี่ครับเดินขึ้นข้างบนไปนะฮะคุยนะครับโอเคลาซาย่าเกาะแมวแล้วก็มีเกาะแมวนะครับอันนี้คือเกาะแมวนะครับเกาะแมวนะครับมันผมจำไม่ได้ว่ามันให้เราวาร์ปอีกอันหนึ่งหรือเปล่านะมันให้เราวาร์ปอีกที่หนึ่งหรือเปล่านะลาซาน่าให้ผมเหมือนผมมีวาร์ปปะวะจำไม่ได้วะบางทีก็เซฟไว้เยอะจัดนะฮะอ๋อไม่มีลาซาน่าไอตรงนี้มันเป็นเมืองแต่งงานนะฮะเมืองแมวที่มาแต่งงานกันนะครับเห็นปะมันก็มีหลากหลายเมืองนะทุกคนเห็นปะให้เราไปเนี่ยนะครับถอนปึ๊บชนะอีกแล้วโอ้โหวันนี้ชนะเยอะนะโอ้วันนี้ผมแบบเล่นค้อนยาวนี่ผมชนะรัวๆเลยทุกคนสุดยอดไปเลยนะครับเมืองเมื่อกี้เกาะแมวนะครับลาซาน่านะครับโอเคนะครับไปเมืองต่อไปนะครับนี่ผมลงหมดทั้งไอดีเลยนะทุกคนนะคือทุกคนจะได้ดูบรรยากาศไปเลยนะฮะอโยธยาอีกแล้วนะครับง่ายนิดเดียวครับนี่ฮะตามที่ผมบอกเลยนะฮะเซฟเมืองอาเบต้าคือจบทุกอย่างนะครับเชื่อว่ามีเพื่อนๆหลายคนก็รู้นะแต่ผมก็เชื่อว่าอีกหลายคนก็ยังไม่รู้นะว่าเซฟเมืองนี้มันสะดวกสบายขนาดไหนนะฮะก็ใครที่ติดตามช่องตั้มหนองก้าวเนี่ยก็จะได้ความรู้ใหม่ๆเยอะแยะนะครับเทคนิคต่างๆนะครับในการเดินเควสทำเควสนะครับไปครับคอนโอ้โหแพ้ครับรอบนี้อ้งแต่แพ้ได้ซีลูเนียมไอ้เหี้ยเมื่อกี้ชนะได้ชาโดว์ดีคอนอันละแสนแต่รอบนี้ได้ซีลูเนียม5เม็ดทุกคนมันบ้าไปแล้วนะโอ้โหแม่ของจริงว่ะโอ้โหได้ซีลูเนียมตั้ง5เม็ดนะซีลูเนียมมันเม็ดหนึ่งเท่าไหร่อ่ะแสนสองแสนป่ะโอ้โหอยู่ๆก็ได้เงินแบบสิบกว่าบาทแบบชิวๆนะเล่นเกมนะฮะเต็มอิ่มบอกเลยไปครับตัวต่อไปนะฮะผมเหลืออีกประมาณ6ตัวนะครับทุกคนใกล้จะหมดแล้วนะครับวันนี้นะพาย่อนโอ้โหพาย่อนนี่วาร์ปไปเลยนะครับคุยกับ NPC วาร์ปไปเลยนะ
ถ้าเกิดเรารับเควสอ่ะมันจะมีจุดสีเหลืองๆนะครับข้างบนเห็นป่ะเพื่อนๆข้างบนสุดนู่นเลยตรงนี้เราสามารถวิงไปได้นะเอาเฮียวิงไม่มีวิงไปแล้วกันถ้าถามว่าตัวไก่คุ้มไหมตัวไก่มาผมว่าตัวไก่มาผมว่าคุ้มไหมมันกระจายเมืองอ่ะผมว่ามันก็หนักอยู่ครับเพราะว่ามันกระจายเมืองครับไม่ให้เราไปแค่เมืองใดเมืองหนึ่งแบบเราจะพ่วงไปได้อะไรเงี้ยค้อนปึ๊บแพ้โอ้ได้ใบประกันชีวิตนะครับนึกว่าจะได้ซีรูเนียมนะโอ้สุดยอดเลยนะจบกี่นี้คือได้ของแถมบานบอกเลยผมยังไม่รู้เลยนะว่ากิจมันหมดวันไหนนะแต่ว่าผมคิดว่าก่อนจะหมดกิจผมว่าน่าจะได้ของไปพอสมควรนะครับไอ้วันนี้ผมไม่ได้เมืองราเชลเลยอะนี่ผมลงไปประมาณ16ตัวแล้วนะไม่มาเลยครับราเชลไม่มาเลยนะนิกเฮมก็ไม่มานะอันนี้คือมอสโกเวียลองหยางนะครับคืออันนี้มันจะมีอยุธยาลองหยางนะครับมอสโกเวียกุนยุนอ่านอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับอามาสึกุนยุนอามาสึบาซิลบาซิลิสนะครับทุกเมืองที่คุณจะต้องทำเควสนี้นะครับลองยางนะครับไปลองยางนะครับโอ้โหชื่อแม่งเอ้ยภาษาอังกฤษกูวิบัติหมดแล้วนะวิบัติหมดแล้วมั้งลองยางเนี่ยมันอยู่ข้างบนมั้งไอ้ตรงเนี้ยผมไม่ได้เอาบีเซฟเลยนะเพราะว่ามันขึ้นเรือแล้วก็วิ่งเอาหน่อยนึงนะวิ่งเอานิดนึงอันนี้รู้สึกว่าจะวิ่งขึ้นวาร์ปไปด้วยนะค่อนข้างไกลอยู่ครับอันเนี้ยนะอันนี้ค่อนข้างไกลอยู่นะผมว่ามันไม่ได้แบบวาร์ปไปปุ๊บแล้วมันก็อยู่ตรงปากทางเข้าเลยอะไรเงี้ยมันวาร์ปปุ๊บแล้วมันต้องเดินขึ้นไปอีกเนี่ยโอ้โหดูดิไกลมากครับโอ้โหอยู่ข้างบนนู่นน่ะโอ้ยอมเลยเย็ดเข้ GM มันเอาแมวมาไว้ตรงนี้เหรอโอ้โหแม่งเอ้ยขอนไปชนะด้วยโอ้โหวันนี้ผมชนะเป็น10เลยเนี่ยวันนี้ขอนมาว่ะวันนี้ขอนมาแต่วันนี้ผมแปลกอย่างหนึ่งคือผมไม่ได้ลาเชลเลยนะครับลาเชลเนี่ยมันต้องวิ่งไปข้างบนนะไปครับใกล้ไปครับใกล้หมดแล้วนะครับมาลายานะครับโอเคมีวาร์ปนี้อันนี้จำได้มาลายาเนี่ยจำได้แม่นนะครับมันก็จะออกแบบว่าอันซ้ำๆกันเยอะนะครับทุกคนปุ๊บขอน1 2 3ปึ๊บโอ้โหเสมอโอ้โหโอเคมานามาเด้งนิดนึงฮะเก็บไว้ยามเก็บเวลคือจำเป็นเผื่อเราใช้สกิลเยอะมานาเรารีไม่ทันจะได้มียาคอยเด้งอีก2ตัวสุดท้ายครับทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของ Daily Login นิดนึงนะฮะใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็น่าจะเห็นในภาพรวมเนาะว่าแต่ละเมืองเนี่ยมันไปยังไงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ได้พาย้อนอีกแล้วนะครับคือแต่ละเมืองเนี่ยมันก็จะมีแบบเมืองที่มันแบบไปง่ายๆไปเร็วๆไปช้าๆนะก็ขึ้นอยู่ที่ดวงเนาะอันนี้เนาะของเพื่อนๆนะจะได้เมืองอันไหนนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็ไม่เกินความสามารถของคนเล่นหรอกนะครับเนี่ยผมวาร์ปขึ้นไปข้างบนโอ้โหอันนี้คือวาร์ปครั้งเดียวคือถึงเลยนะฮะของจริงพายอนนะครับพายอนก็อยู่ข้างบนนะครับพร้อม1 2 3ปึ๊บโอ้โหแพ้ได้ไปเด็บโอเคอ่ะนี่ครับตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายนะครับ
คือผมใช้คลิปนี้คือผมลงหมดทุกตัวเลยนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างคุ้มด้วยนะมันค่อนข้างคุ้มด้วยเนาะเพราะว่ามันได้เงินทุกวันเลยได้ยาบัฟได้อะไรทุกวันเลยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าตัวสุดท้ายเราจะได้อะไรนะครับอ่ะได้อะไรวะเนี่ยมองไม่ทันอะไรอะพายอดอีกแล้วเหรออ๋อได้พายอดอีกแล้วนะครับทุกคนคือถ้าเกิดเราได้อะไรแล้วเรารีบๆมากดอ่ะมันจะได้อันเดิมๆซ้ำๆแบบว่าซ้ำๆไปเลยอ่ะทุกคนใช่มันจะได้อันเดิมๆซ้ำๆไปเลยนะก็ดีเหมือนกันนะได้อันเดิมซ้ำๆไปมันจะได้แบบว่าสบายไงจะได้ไม่ต้องแบบไปไหนไกลโอ้โหแล้วผมวิ่งครั้งเดียวถึงเลย2รอบนะฮะอ่ะรอบนี้ขอชนะอีกครั้งนึง1 2ตั้มปึ๊บโอ้โหเสมอได้ไปเดฟนะเอาโอเคนะครับจบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะผมใช้ประมาณ19ตัวนะครับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแหละนะครับผมนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดู Daily Login กันนะครับผม Daily Login เนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่นะครับก็จะมีการ์ดเนาะ Daily Login รอบนี้มันมีการ์ดนะมีการ์ดนะครับลุกอเบต้าการ์ดนะฮะอันนี้ได้ทุกขนาด 10% กากนะฮะส่วนอาวุธนะครับกิฟเฟนการ์ดนะครับ A and G A แล้วก็ถ้ากับ G and Giffen นะครับอันนี้ก็อันนี้ดีนะครับได้ตีใกล้ตีไกล30แต่ต้องอัพลักนะครับมีข้อเสียตรงที่ว่าต้องอัพลัก125นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวันที่7เนี่ยจะได้เป็นคอสตูมนะสวยๆน่ารักน่ารักนะครับถามว่าสวยจริงไหมนะก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะว่าสวยหรือเปล่านะแต่ผมว่ามันก็มันก็สวยแหละมันก็น่าจะสวยแหละนะครับคอสตูมเอาไปใส่เล่นนะฮะแล้วก็อันนี้นะเป็นพวกยากดเพิ่มนะครับเขาเรียกว่ามันเป็นคล้ายๆยากดแหละแต่อยู่ได้30นาทีนะฮะก็เพิ่มดรอปเรทเพิ่ม EFP นะฮะอันนี้ก็ได้มา10อันนะครับก็ดีนะเอาไว้ใช้นะกดตอนเก็บเวลตอนแบบลงดันหรือทำอะไรก็ตามนะมันเพิ่มอัตราการดรอปเหมือนพวกสมไอเหมือนพวกไอเนี้ยสมุดคูณแหละนะครับคือตอนแรกผมว่าเนี้ยมันนึกว่ามันเป็นหินเอนชานเข้าไปในคอร์สไอฮะแล้วก็ลือไปว่า GDT เขาคงไม่ใจดีขนาดนั้นนะฮะก็ให้เรามากดเล่นนะเหมือนยากดแล้วหายไปนะครับก็จะมีอยู่นี้หลักๆก็สิ่งที่น่าสนใจก็คืออันนี้นะครับวันที่10ก็ล็อกอินเอาเรื่อยๆนะส่วนใครอยากจะเล่นกิจกรรมก็ตาม29ก็ได้ทำการบอกไว้หมดแล้วนะคลิปนี้นะให้เอาตัวมาเซฟที่ไหนเดินยังไงเอาบีทเซฟวาร์ปเมืองไหนบ้างนะครับก็บอกหมดแล้วนะครับคลิปนี้ถือว่าน่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับทุกคนนะครับยังไงก็ขอสัก100ไลค์แล้วกันนะครับเป็นกำลังใจนะแล้วคลิป EP ต่อไปนะครับจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามรับชมนะครับส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ